โอ๊ยอันนี้แรกผ่านไปกี่คนแล้วล่ะยากที่จะตอบนะถ้าไฟมาฉันก็ไฟกลับเรื่องความแรงเรื่องคำพูดฉันก็สามารถทำให้เธอเจ็บได้เหมือนกันสวัสดีค่ะไอ้พิสดานะคะเป็นคนตรงๆแรงๆเป็นคนชนมาชนกลับแล้วก็ดูเหมือนเป็นคนไม่สนอะไรเลยไม่แคร์เป็นคนเข้มแข็งแต่จริงๆลึกอะเป็นคนเซนซิทีฟเหมือนกันไม่ง่ายที่จะเอาอะไรออกจากใจตั้งแต่เข้าวงการมาเลยเราจะเป็นตัวร้ายเนาะเราจะเป็นแบบว่ารับบทเซ็กซี่ก็จะมีแบบโอ๊ยอีนี่แรกผ่านไปกี่คนแล้วล่ะของเล่นไฮโซโอ๊ยไม่ชอบอีนี่เลยคอมเมนต์อะไรแบบนี้เยอะแยะมากมายถ้าคนติดตามข่าวเนาะคนก็จะรู้ว่าแบบเป็นเรื่องใหญ่มาครั้งนึงตอนที่เราตั้งท้องแล้วมีคนมาเขียนว่าเขาคือภรรยาอีกคนนึงของสามีเราคือตอนนั้นอะมันเหมือนแบบฮะอะไรเงี้ยเขาจะมาแล้วตอนนั้นเราก็ตั้งท้องอยู่ด้วยอะแล้วเรารู้ความจริงกันอะกับในแฟมิลี่เราว่ามันไม่จริงแต่กลายเป็นว่าสามีอะไรเงี้ยทุกเพราะว่าเขาไม่เคยมีภูมิต้านทานเหมือนเราว่าแบบทำไมคนต้องมาพูดถึงเขาแล้วมันเป็นเรื่องไม่จริงเธอไม่ออกมาพูดอะไรบ้างบอกตัวเองว่าอย่าตอบโต้แต่ถามว่าง่ายไหมสำหรับเราจะบอกว่าเป็น10ปีที่มันไม่ง่ายเลยอะเพราะว่ามันจะร้อนแล้วมันจะแบบร้อนลุ่มอ่ะอยากตอบโต้อ่ะสวัสดีค่ะแม่ชีธรรมสวัสดีค่ะพี่ไอซ์ก็คือปัญหาที่ไอซ์เจอนะคะทุกคอมเมนต์ที่แบบโดนพูดทั้งแบบรุนแรงใช้คำไม่เพาะหรือแบบบางเรื่องแบบโอ้โหวิจารณ์เราเหมือนรู้จักเราเลยเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบโมโหเนาะอยากเอาคืนอยากตอบกลับคนพูดก็เป็นใครไม่รู้ใช่แล้วก็หาตัวตนไม่ได้คุณยายจ๋าพูดคำหนึ่งคำพูดคำนินทาของคนที่ขาดสติจะทำร้ายคนมีสติไม่ได้ทีนี้เนี่ยวันนี้ก็เลยเป็นโจทย์ใหญ่ที่พี่ไอ้อยากตั้งรับตรงนี้ใช่ไหมงั้นวันนี้จะมีกิจกรรมให้พี่ไอ้ได้ท้าทายทำก่อนที่เราจะไปท้าทายทำจะชวนพี่ไอ้ไปเตรียมจิตกันก่อนค่ะเตรียมจิตให้เราเหมือนนิ่งๆลึกๆแล้วเราจะได้ไปค้นหาปัญหาที่แท้จริงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราที่ทำให้เราต้องทุกข์จากคำพูดของคนอื่นเนี่ยจริงๆมันคืออะไรเดี๋ยวนี้จะมาท้าทายให้พี่ไอได้ลองทำกิจกรรมดูเนาะคุณยายเรียกกิจกรรมนี้ว่าสีเข็มแห่งสตินะเดี๋ยวโอ๊กับคุณแม่จีจะออกไปและให้พี่ไอเนี่ยนั่งทำงานนิ่งๆได้จ้ะทุกสีเข็มที่ขึ้นเนี่ยค่ะเราต้องใช้สติจดจ่อถ้าสมมติว่ามันหลุดไปเผลอคิดอีกก็กลับมาสตาร์ทตั้งต้นตัวเองใหม่ด้วยสติก็คือหายใจแหละแล้วก็ค่อยๆลงมือทำงานเดี๋ยววันนี้เราจะให้เด็กๆเนี่ยค่ะเป็นตัวแทนตัวป่วนในโลกโซเชียลสร้างสถานการณ์ให้ดูวุ่นวายดูซิว่าถ้าพี่ไอซ์เจอปัญหาอันนี้แล้วเนี่ยพี่ไอซ์จะแก้ปัญหาอย่างไรไอ้ว่าวันนี้ตัวอย่างมันแบบค่อนข้างตรงมากเลยเนาะกับเหมือนเอาเด็กมามันเหมือนเอ๊ะแล้วมันจะได้อะไรกับบททดสอบนี้เด็กก็เหมือนคนในโลกอินเทอร์เน็ตแหละเราไปคุมเขาไม่ได้อะเราไปบอกก็ใช่ว่าเขาจะฟังเราเขาจะทำตามเราเราละกันคุมที่ตัวเราละกันเราต่างหากที่ต้องมีสติและไม่หลงไหลไปตามเสียงรบกวนถ้าเราโฟกัสมีสติอยู่กับปัจจุบันและไม่ไหวเองมันคงเข้มแข็งมันคงค่ะถ้าโลกภายในของเรารู้ทันไหวใจตื่นเราจะพอแก้ปัญหาอย่างมีสติปัญญาได้ค่ะขอให้คุณเจริญก้าวหน้าในการเจริญสติอารักขากายใจเช่นนี้และอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นแต่ใจไม่เป็นทุกข์นะคะ